สำหรับคลิปนี้แม่ให้พวกหลานมาส่งอ๋อถึงว่าจะตัดหน่วยมุนอยู่บนใดก็ตามหน้าตัดของมันก็จะเป็นรูปวงมุนทำการสังเกตเบิ่งอันนี้แม่นอันนี้แม่นรูปหน่วยมุนนักหลานเนาะเวลาที่เขาตัดนักหลานเนาะตัดเครื่องแม่นบอกตัดเครื่องเขาสังเกตเบิ่งหน้าตัดของมันเป็นแนวใดหลานเบิ่งแล้วคิดออกมาเนาะตัดเครื่องหน้าตัดของมันเป็นรูปวงมุนเอาบัดนี้มันตัดน้อยเดียวเนาะตัดน้อยเดียวออกบ่ได้ตัดทั้งเครื่องเนาะตัดออกทางเบื้องขวาเนาะตัดออกน้อยเดียวเขาสังเกตเห็นว่าน่ะตัดของมันก็เป็นรูปวงมุนเนาะเอาแล้วบัดนี้มาตัดทั้งเทิงตัดน้อยเดียวเนาะบัดนี้เนาะตัดน้อยเดียวเขาสังเกตเห็นว่าน่ะก็เป็นรูปวงมุนดังนั้นเพิ่นจึงเว้าว่าหน้าตัดของหน่วยมุนอยู่บนใดก็ตามเนาะหน้าตัดของมันก็จะเป็นรูปวงมุนเนาะบัดนี้เพิ่นยังเว้าว่าเวลาตัดครึ่งหน่วยมุนหน้าตัดเป็นวงมุนที่ใหญ่สุดจุดใจกลางรัศมีเส้นผ่านกลางของวงมุนเอิ้นว่าจุดใจกลางรัศมีและเส้นผ่านกลางของหน่วยมุนเอาพวกหลานมาสังเกตในรูปภาพนี้เด้ออันนี้แม่นรูปภาพหน่วยมุนนักหลานเนาะอันนี้แม่นรูปภาพหน่วยมุนที่ว่าเพิ่นได้ตัดออกเนาะอันนี้แม่นหน้าตัดของมันจะเป็นรูปวงมุนเนาะเขาจะสังเกตเห็นว่าอยู่จุดใจกลางเนาะจุดใจกลางเม็ดสีดำน้อยๆอยู่ตรงกลางเอิ้นว่าจุดใจกลางและแต่เม็ดสีดำน้อยๆเนาะออกมาหาเส้นของวงมุนนับแต่จุดใจกลางน้อยๆออกมาหาเส้นของวงมุนเอิ้นว่ารัศมีเด้อพวกหลานเด้อแล้วแต่เส้นของวงมุนเบื้องซ้ายหาเบื้องขวาเพิ่นเอิ้นว่าเส้นผ่านกลางพวกหลานเนาะเอาวันนี้พวกหลานมาสังเกตเบิ่งรูปข้างๆเนาะอยู่บนนี้เนาะอันนี้แม่นรูปวงมุนเด้อรูปวงมุนอยู่เครื่องกลางนี่แม่นจุดใจกลางแล้วเครื่องกลางเม็ดสีดำน้อยๆนี่แม่นจุดใจกลางและแต่จุดใจกลางมาหาเส้นของวงมุนเนาะเส้นของวงมุนแม่นรัศมีแล้วแต่ขอบของวงมุนเนาะอยู่เบื้องซ้ายมือมาหาเบื้องขวาเนาะโดยผ่านจุดใจกลางนี่เพิ่นเอิ้นว่าเส้นผ่านกลางเนาะหลานเนาะเอาต่อไปสาวผู้จะพาพวกหลานไปตัดเบิ่งเด้อไปตัดก็จะมีอุปกรณ์เนาะสาวผู้จะพาพวกหลานไปตัดเบิ่งเนาะอยู่ในคลิปต่อไปเลยว่าหน้าตัดของมันจะเป็นรูปวงมุนแท้บ่ไปเบิ่งในคลิปต่อไปเลยเนาะ